กาใต้ค่ะท่านผู้ชมพี่กัญญานะคะขุดเพิ่มปลูกเพิ่มท่านผู้ชมฝนดีฝนดีท่านผู้ชมผักกำลังงอกงามนะคะทุกท่านดูพี่กัญญาขุดร่องใหม่ท่านผู้ชมเพราะหญ้ามันเยอะรบกวนลามพื้นที่ท่านผู้ชมดอกไม้ด้วยผักด้วยอะไรก็เยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมเดินดูสวนตอนเช้าอีกแล้วท่านผู้ชมโหระพาท่านผู้ชมโหระพา1กลุ่มเราแตกแล้วท่านผู้ชมอู้งอกงามงอกงามผัดกะเพรานะคะกำลังขึ้นเลยท่านผู้ชมปลูกแรกๆนึกว่าจะตายเนาะทั้งเหี่ยวทั้งแห้งท่านผู้ชมขึ้นท่านผู้ชมก็มะเขือเนาะแล้วก็ผักกาดแล้วก็ขิงท่านผู้ชมก็รวมกันไปหมดเลยก็อีกมุมหนึ่งนะผู้ชมนี่พี่ก็ลงต้นไม้ไว้นะคะทุกท่านเยอะแยะแมงลักสารแหน่อุ้ยสารแหน่ไม่มีดอกไม้ด้วยผักด้วยท่านผู้ชมในกระถางใกล้ๆท่านผู้ชมพี่ก็มาเด็ดจิ้มลวกนะคะท่านผู้ชมอุ้ยแมงลักออกแล้วท่านผู้ชมแมงลักนะคะใส่แกงใส่อมกำลังขึ้นงามเลยท่านผู้ชมอีกต้นอีกกอท่านผู้ชมแล้วก็มะเขือเทศมะเขือพวงนะคะค่ะออกยอดละแตกกอละแล้วก็มะเขือท่านผู้ชมด้านล่างนะคะเป็นจุ้มๆเลยมะเขืออู้ที่นี่ก็ออกดอกท่านผู้ชมสวยสวยเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะไปชมหน้าบ้านกันดีกว่าพี่ขุดเพิ่มท่านผู้ชมกลัวขยายมันถี่เกินไป มันถี่เกินไปท่านผู้ชมพี่ก็จะขยายผักออกแล้วก็ออกดอกแล้วท่านผู้ชมออกดอกออกลูกแล้วนะคะมะเขือเทศเล็กๆนะคะก็ปลูกผสมท่านผู้ชมมีทุกอย่างมีหมดเลยนะคะนี่ก็กินเสร็จก็มาปักช้ำเอาลงดินเลยท่านผู้ชมมันออกแตกออกเองมันชีพี่ก็ออกท่านผู้ชมมีสวนเก่าเนาะชีชีก็ออกตะไคร้ก็โอ้ยเหลือเกินท่านผู้ชมอันนี้คือรอดตายมาหน้าหนาวนะคะรอดตายมา 5-6 กอก็ยังไม่แตกขนงขนแงออกถั่วเป็นหน้าบ้านท่านผู้ชมพี่ก็ลงผักใหม่เนาะก็ลงรวมไปหมดเลยท่านผู้ชมกะจะให้ปีนขึ้นหน้าต่างนะคะอันนี้แก้ตัวใหม่นะคะหลังจากลูกเห็บหิมะไม่ใช่หิมะสิคะแอฟริกาใต้ลูกเห็บถล่มนะคะพี่กัญญาก็ปลูกเพิ่มนะคะมะระถั่วแล้วก็บวบสักต้น2ต้นแล้วก็ผักกาดกำลังขึ้นงามท่านผู้ชมผักกาดนะคะทั้งเขียวกวางตุ้งแล้วก็ผักกาดเล็กๆอะค่ะท่านผู้ชมผักกาดเขียวที่ทำผักดองอะเนาะอันนี้ก็ไม่ขึ้นสักทีผักเอเลอร์ท่านผู้ชมใบชะพูกำลังลงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีหอมด้วยผักชีท่านผู้ชมพี่ก็ลงขอบหน้าต่างตรงนี้เลยนะคะก็ง่ายๆแต่เช้าก็พาเดินชมสวนท่านผู้ชมก็เดิมๆเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยก็คือมันโตขึ้นท่านผู้ชมมันใหญ่ขึ้นมันโตขึ้นก็จะได้กินอีกแล้วท่านผู้ชมเนาะก็ได้มาเยอะจากประเทศไทยท่านผู้ชมพี่ก็ค่อยเอามาหยอดนะคะก็กินไปเรื่อยๆปลูกเยอะเดี๋ยวกินไม่ทันก็รดน้ำไม่ไหวท่านผู้ชมอันนี้อะไรเนาะมะระขี้นกอันนี้คือมะระขี้นกนะคะถั่วกำลังขานขึ้นเลย